นิวเชฟวันนี้นะครับเราอยู่กับหนุ่มหล่อคมเข้มนะฮะดีกรีดาวรุ่งนะฮะ แห่งวงการอาหารประเทศไทยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาพร้อมๆกันดีกว่านะครับทุกคนชื่ออะไรครับผมอะไรครับครับผมชื่อโอ๊ตธราธรทำเป็นงานครับมาจากปช.1ครับโอ๊ตเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คือปช.1ครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคุณเรียนสายสามัญมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับเรียนม.3 เรียนม.3 มาจบม.3 เสร็จแล้วก็มาจะถามใช่ไหมว่าทำไมทำไมถึงเลือกมาเรียนเชฟแบบว่าเจาะจงอย่างเงี้ยก็เอาจริงเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วทำตลอดแล้วจริงๆคือชอบทำอาหารชอบทำอาหารไทยอาหารยุโรปหรือว่าฟิวชั่นหรือยังไงฮะส่วนใหญ่ก็ชอบอาหารไทยอาหารไทยเมนูโปรดในดวงใจของคุณเลยดีกว่ากะหล่ำปีผัดน้ำปลาครับโอ้โหไทยมากเลยนะเนี่ยไอ้อันนี้เราเป็นอาหารกับแก้มนะโอ๊ตไงยิ้มที่บ้านจะชอบเมนูของคุณมากยังไม่เคยทำไม่ทานเฮ้ยทำไมอ่ะปกติจะทำก็กินเองหมดก่อนพูดถึงเรื่องเมนูดีกว่าครับวันนี้โอ๊ตจะมีเมนูอะไรที่ว่านำเสนอทุกคนวันนี้ฮะเป็นเบอร์เกอร์หมูทอดครับผมแล้วหมูทอดของโอ๊ตเนี่ยพิเศษยังไงครับเป็นหมูทอดสันในครับเอามาชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแล้วมาทอดคือเบอร์เกอร์เนี่ยด้วยความที่ปกติเบอร์เกอร์เป็นอาหารฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยปรุงรสแบบเหมือนฝรั่งหน่อยคือเป็นสเต็กเลยคือข้างในเนี่ยใส่มัสตาร์ดหน่อยนึงให้มันมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็คลุกแป้งแห้งๆคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดมันก็จะกรอบข้างในก็จะนุ่มๆเต็มคำกัดเข้าไปทุกคำเจอหมูที่นี่เคยเจอปัญหาที่กินเข้าไปเสร็จแล้วเจอแต่ขนมปังไม่เจอหมูไหมยังไม่เคยยังไม่ทำอีกพูดขนาดโอ้โหทำให้เขาดูแล้วครับเริ่มเลยครับโอ๊ตลำดับแรกเรานำเนื้อหมูนะฮะมาทุบก่อนอันนี้คือเราเตรียมสันในแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีมาแล้วโอ๊ตทำไมต้องทุบหมูให้มันนุ่มขึ้นแล้วให้มันใหญ่ขึ้นครับอ๋อนี่คุณกำลังหลอกลวงผมหรือเปล่าจริงๆหมูชนิดเดียวคุณทุบมาให้เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคอย่างนึงปวช.1นี้ประมาณม.4นี้คุณมีเทคนิคอะไรแบบนี้ด้วยเหรอฮะครับก็ทุบให้มันทั่วแล้วนอกจากกะหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยทำเมนูอื่นไหมอ่ะที่บ้านอ่ะคือเป็นเมนูง่ายๆครับเช่นผัดมาม่าอะไรประมาณนี้แล้วเคยได้เอาเมนูที่เรียนไปทำไหมทำครับจริงเหรอจริงเหรอทำเมนูอะไรบ้างอ่ะแกงเลียงเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเด็กผู้ชายกินแกงเลียงอ่ะชอบหรอชอบครับก็เอาไว้เรียนจากที่นี่แหละครับแล้วเอาไปทำให้พ่อแม่แกงเลียงผมก็ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินไงไม่ครับหมายถึงกะหล่ำปีผัดน้ำปลาใช่เอาแกงเลียงไปทำให้พ่อกินแล้วใช่พ่อกับแม่ว่าไงยังไม่สวยเลยเสร็จดีโอเคอยู่ครับรสชาติเข้มข้นหอมพริกไทยขั้นตอนต่อไปเราจะมาหมักหมูปรุงรสกันครับผมเริ่มด้วยมัสตาร์ดครับมือนี้ต้องล้างแล้วใช่ไหมครับล้างแล้วเมื่อวานล้างเมื่อวานก็ล้างวันนี้ก็ล้างใช่ครับเขาดูเป็นคนละเมียดละไมนะครับเนาะค่อยๆอ่ะครับหลังจากทามัสตาร์ดแล้วนะครับเราก็จะมาโรยพริกไทยต่อนะโรยให้ทั่วๆนะครับถึงบอกว่าจะชอบทำอาหารไทยนะแต่ดูมาดเขาตอนทำอาหารฝรั่งนี่ไม่ธรรมดานะฮะครับผมเราเกลือใช่ไหมครับแล้วตามด้วยเกลือโอเคครับละเมียดละไมเนาะเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ทับอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราปรุงเนื้อแล้วนะครับปรุงเนื้อหมูแล้วเราก็จะมาตามด้วยแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะมาตีไข่ก่อนนะครับเหมือนเป็นตัวช่วยประสานให้มีแป้งกับเกล็ดมันติดกับตัวชิ้นหมูเนาะได้จ้ะโอเคครับอ่ะแป้งแห้งก่อนใช่ไหมฮะครับพอเราคลุกแป้งเราขึ้นมาสะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันไม่เกาะคือแป้งเยอะไปแป้งมันเยอะไปใช่มันจะไม่ติดกันใช่ไหมฮะหมายถึงตัวเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยวันนี้เขามีสลับมือนะฮะครับสลับมือครับมือหนึ่งแห้งมือหนึ่งเปียกอ๋อการทำงานจะได้แบบว่าทำงานได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เลอะครับแล้วก็คือพยายามให้ตัวเกล็ดเกาะทั้งชิ้นเนื้อหมูครับอันนี้เรียบร้อยชิ้นหนึ่งค่ะครับอ่ะชิ้นต่อไปค่ะโอ๊ตขาวางซ้ายโอเค
หลังจากที่เราชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่นะครับเราจะเอานำมาทอดครับผมก่อนทอดเราก็ต้องเทน้ำมันก่อนครับจากการหย่อนเกล็ดขนมปังลงไปถ้ามันฟูอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มร้อนแล้วโอ๊ตฮะทำไมเราถึงต้องมานั่งเทสมันเราเอาหมูไปทอดเลยไม่ได้หรอเราจะได้รู้ว่าน้ำมันมันได้ที่แล้วหรือยังน้ำมันได้ที่ผู้เอาหมูไปทอดมันจะได้ไม่อมน้ำมันอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับอ๋อโอ้เขามีเคล็ดลับนะฮะเทคนิคว่าอันนี้ฟูแล้วล่ะผมว่าแบบนี้เขาเรียกว่าได้แล้วได้ครับผมครับ เอาลงไปทอดปล่อยเบาๆน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าเหมือนมีประสบการณ์ก็เคยโดนน้ำมันกระเด็นเข้าตัวมาแล้วนะฮะพอเกล็ดขนมปังได้สีเหลืองอย่างนี้ครับเอาขึ้นได้เลยนะครับคือหมูทอดนี่คือดูรู้ว่ากรอบเลยนะเทดดี้ดูยังไงว่าหมูกรอบไหนขอเสียงคนชอบกินหน่อยหมูกรอบจริงอันหนาอันหนาโอ้โหชอชอไม่จะเขียงเข้าใจโอเคปิดตาเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัวหมูเบอร์เกอร์ของเราเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาประกอบกับตัวขนมปังนะก็จะมีผักเนาะต่างๆทานคู่กับตัวหมูทอดของเราโอเคครับครับผมหลังจากเราทอดเนื้อหมูเสร็จแล้วครับเราจะเอามาประกอบรวมกับขนมปังและผักที่เตรียมไว้ครับผมเห็นขนมปังสีเข้มๆอย่าตกใจน้องเอาไปกริลทานเลยแล้วกริลไว้ไปจี่ในกระทะนะฮะโอ้หมูนี่ดูกรอบมากเลยนะฮะเสียงมาบ่งบอกเนาะใช่หลังจากนั้นเราจะราดซอสมะเขือเทศนะครับได้ครับเดี๋ยวเราตัดให้นะจากนั้นประกอบขนมปังครับผมเรียบร้อยนะครับกับเบอร์เกอร์หมูทอดครับโอ้โหพูดตามตรงนะฮะน่าทานมากครับเราช่วยขอทานเลยดีกว่าขอชิมเลยอ่ะขอชิมเลยนะโอเคขออนุญาตนะอ๋อเราแบ่งกันใช่ไหมไม่ใช่คนละอันใช่ไหมอ่ะคนละอันเลยเหรอมันมี3ชิ้นพอดีเลยนะแบ่งก่อนก็ได้แบ่งก่อนก็ได้ที่นี่จะเอาอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอเห็นแบบว่าเชฟโอ๊ตเขาทำให้ไงซ้อมก็ไม่เท่ากันนะจะดีฟังเสียงนะให้เราก่อนเลยเหรอตามคิวหมูชิ้นใหญ่โอ๊ตจ๋าครับขอบคุณครับน่าทานจริงขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะฮะครับขอบคุณมากนะฮะนิวเชฟหมูกรอบมากนะแล้วก็หอมใหญ่จริงๆปกติเราก็ไม่ทานแต่พอมันเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมันเข้ากันดีกับเนื้อสัตว์ขนมปังอร่อยจริงครับเป็นไงฮะนิวเชฟสูตรของนิวเชฟวันนี้ภูมิใจไหมภูมิใจครับอร่อยมากเลยนะอันนี้ผมชมจากใจเลยสูตรคุณนี่เด็ดขาดมากแววคุณมาดีมากเลยอยากถามแบบเผื่อคนอื่นเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่เขาอาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราชอบทำอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องเรียนสายอาชีพแบบนี้มันจะเป็นยังไงขอสั้นๆฝากถึงคนดูหน่อยฮะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนชอบในการทำอาหารและอยากที่จะมาเรียนก็ยินดีมาเรียนได้เลยนะครับที่ทิพเทคนะครับผมสุดยอดครับเราแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกนะปวช.เรียนจบแล้ววุฒิเทียบเท่าม.6สามารถเรียนต่อก็ได้หรือทำงานก็ได้ครับหรืออีกอย่างนึงนะคะจบม.6เสร็จแล้วเข้ามหาลัยดีไหมแต่ก็กลัวเรียนแล้วตกงานปวส.เรียนแล้วไม่ตกงานเพราะว่าได้ไปฝึกงานแล้วทำงานต่อใช่ได้ไปฝึกงานฝึกงานโรงแรมแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจทำงานเนี่ยโรงแรมส่วนมากก็จะบอกว่าคุณทำงานต่อไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ทำงานแน่นอนอยู่แล้วปวช.ปวส.สำหรับเด็กๆที่รู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากมีอนาคตทางเนี้ยอยากลองมา
เริ่มต้นด้วยกันหรือใครก็ตามที่เรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วหรือทำงานแล้วเนี่ยอยากลองเปลี่ยนอาชีพหรืออยากเรียนทำอาหารหรือเบเกอรี่เนี่ยนะมาเรียนกับเราค่ะเรามีหลักสูตรอาหารและเบเกอรี่กว่า100หลักสูตรรับรองว่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถทำประกอบอาชีพได้เลยล่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องนิวเชฟของเรามากๆเลยนะครับผมกับน้องโอ๊ตครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสุดยอดจริงๆครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าเค้กเรดเวลเวตเนี่ยนะโอ้ยใครๆก็อยากได้สำหรับเด็กกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคงต้องตั้งใจชมนะครับวันนี้เราคิดว่าเราจะทำสมูทตี้นะมีช็อกโกแลตนะมีกล้วยหอมแล้วก็มีโอ้มันเข้ากันมากนะไอติมวิปครีมแล้วก็วอฟเฟิลโอ้โหไปละบ๊ายบายขอบคุณนะเจ้ตำรับที่จะทำแล้วรับประทานกับเพื่อนของเราวันนี้นะคุณผู้ชมพายข้าวเหนียวเปียกลำไยสดชมพูชมพูสมมติฉันอยากได้กระเป๋าใบใหม่ฉันจะต้องยกพายลำไยถ้วยนี้ให้เขาแล้วก็บอกว่าดาร์ลิงกินสิคะ